ทายะอาจาริยังพุทธังธัมมังสังฆังธัมมามิหังอุติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะธรณีนาคีคงคาภูมะเทวานังรุกขเทวานังอาจาสาเทวานังพรหมเทวานังมณิสานังธัมมามิหังอิทังวัฏเมธานังโผลตูอิทังวัฏเมธานังโผลตูอิทังวัฏเมธานังโผลตูข้าพเจ้าให้เอ่ยที่นามตระกูลของพระองค์ขอสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกป้องคุ้มครองอาณาบริเวณนี้ท่านมีองค์ท่านท้าวมหาพรหมท่านเจ้าแม่ทรายองค์พระพิฆเนศพระเกศวดีตัวเทพเทพีเทพเทหารักพระภูเจ้าที่พระไตรยมงคลพระธรรมโหรานามพระไตรยมงคลทั้งเจ็ดเจ้ากรุงพาลีทิพย์วิญญาณดวงวิญญาณผีสางนางไม้ที่คุ้มครองในอาณาเขตนี้ตัวอาจารย์ทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขออาราธนาNamo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sabbekameca rupe virisi karatateจันตาลิเทวิมานิทิเปรเทจคาเมตารุวนาคาเมเทหวาทุมิเตเตตุมาเจยันตุเทวาชาลทาลาวิสเมยะขคันทัพนาคาสันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาธาวเมสุนันตุธรรมสวนะสวนกาโรยัมภันตังธรรมสวนกาอโลอยัมภันตังI'm sorry.
คุณยศกรหิรัญกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสตาร์ฮันเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์คุณชนันท์ลาภอนันต์รุ่งกรรมการผู้จัดการบริษัทสตาร์ฮันเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์คุณวิทวัฒน์สังสกิจผู้ควบคุมการผลิตคุณผ่านศึกพงศ์รบผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหา IQY Thailand กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์สถานีไทยทีวี4ช่อง4สายการตลาดมหาวิทยาลัยหอการค้าพร้อมด้วยนักแสดงทุกท่านเมตตังกรุณาตุเทวตาเกเทวานุภาเวนะสัพพะโสธีพระวันตุเตข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธคุณโดยสุนทรภาคจงเจตขออัญเชิญพระเกศพระรมไทยเทวราช ทรงประดิษฐานที่มานมาอมรสถิตทรงสุวรรณทิพูสีสาภาพนยันยงทะลึ่งที่ผู้ชมเป็นเทวภาหุนพร้อมนิกรเทพคำพนยง Bang bang.
ไวเดอะซีรีส์ซีซั่น2ก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมฮะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงก็ดีใจเพราะว่าหลายๆคนรอคอยซีซั่นนี้มากๆแล้วก็ซีซั่นนี้ก็เหมือนเดิมฮะคู่ยังคงเป็นคู่ที่ทุกคนรอคอยนะฮะทั้ง3คู่แล้วก็มีคู่อื่นๆด้วยนะฮะติดตามกันได้นะฮะทางช่อง3และแอปพลิเคชัน iCE วันที่21ธันวาคมนี้เป็นตอนแรกนะครับฝากด้วยนะครับกับ Gen Y The Series ซีซั่น2วัยรุ่นวุ่นวายรักครับผมความพิเศษเป็นไงบ้างครับพี่โอความพิเศษคือมันจะมีความฟินความจิ้นความละมุนแล้วก็มีความขยี้ที่มากกว่าซีซั่น2ซีซั่น1มากกว่าซีซั่น1นะฮะซีซั่น2ก็จะเป็นอะไรที่ต้องติดตามเพราะว่ามันมีความดีฟความน่าสนใจมากกว่าซีซั่น1เยอะเลยฮะทั้งคู่ของคิมคอปเองทั้งคู่ของดุนบาสโบแบงค์หรือว่าจะเป็นในส่วนของคู่อื่นๆซึ่งต้องติดตามพลาดไม่ได้นะครับผมสำหรับอันดับ5เป็นยังไงบ้างครับผมก็เชื่อว่าซีซั่น2เข้มข้นแน่นอนครับเพราะว่าตอนจบซีซั่น1คือเราปูว่าพี่ปาลวีเขากลับมาซึ่งซีซั่น2เราก็ต้องมาต่อกันว่าเขากลับมาทำอะไรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคู่เราจะเกิดขึ้นมายังไงให้เราติดตามชมได้เลยในวันซีซั่น2เลยนะครับพี่ดูนิดนึงค่ะเต้นอยู่ไหมคะก็เต้นครับเต้นเหมือนเดิมแต่ว่าก็น้อยลงเยอะครับซีซั่นนี้ก็เต็มที่มากๆครับอยากให้ทุกคนติดตามนะครับพอดีว่าครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับคือเราไม่ได้ทำงานกันมานานมากแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นงานใหญ่อีกรอบหนึ่งเป็นจันวายครั้งหนึ่งที่เรากลับมารวมตัวกันอีกครั้งก็เลยรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นที่จะได้กลับมาทำงานก็เชื่อว่าทุกคนจะเต็มที่กันมากๆครับผมพี่คิมคะยอมไหมคะสองคู่นี้เราจะหวานสู้คู่นี้ได้ไหมคะคือจริงๆแล้วคู่เราเนี่ยเรื่องความหวานเนี่ย number one อยู่แล้วครับผมไม่งั้นเนี่ยชนะแน่นอนครับผมชนะแน่นอนครับผมบทบาทจะมากขึ้นแบบพัฒนามากขึ้นไหมครับตอนที่จบซีซั่น1เนี่ยครับผมคู่ของมาร์กิตเนี่ยเขาถูกโปรยไว้ว่าเป็นตกลงเป็นแฟนกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวในซีซั่น2เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของการที่เขาเป็นแฟนกันแล้วมันจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมปกติเนี่ยอย่างเรื่องอื่นเนี่ยเขาพระเอกนางเอกเนี่ยแฮปปี้เอนดิ้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องราวที่บอกต่อไปว่าแล้วคบกันแล้วมันจะมีเรื่องราวอะไรวุ่นวายอะไรอีกไหมอะไรอย่างนี้ครับผมใช่ตามคอนเซ็ปต์เรื่องเลยฮะเพราะว่าวัยรุ่นวัยรักมันก็เป็นการร่วมมือกันระหว่าง Star Hunter Entertainment ร่วมกับทางช่อง3และ iCE ซึ่งวันนี้ iCE ก็มีตัวแทนคุณบ๊อบบี้มาเป็นตัวแทนนะฮะซึ่งอยากจะหลายๆคนคงอยากจะรู้ความรู้สึกไอ้ทีนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกไงพี่ครับยินดีครับตอนที่2แล้วค่ะที่ร่วมงานกับ Star ต้องบอกว่ายินดีมากๆจริงๆการทำงานกับบ้าน Star Hunter Entertainment แล้วก็ภายใต้โปรเจกต์ Gen Y The Series นะครับเป็นความภูมิใจของ ICE ส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันเพราะว่า Gen Y เนี่ยก็ถือว่าเป็นซีรีส์ Y เรื่องแรกของ ICE ที่นำจากประเทศไทยไปสู่ตลาดโลกด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับซีซั่นนี้ด้วยศักยภาพของ Star Hunter Entertainment ที่แข็งแรงมากขึ้นกลุ่มนักแสดงที่มีฐานแฟนคลับที่แข็งแรงมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศแล้วเราก็มีกลไกพิเศษด้วยที่ทำให้เราได้คู่จิ้นคู่เอกเนี่ยที่มาจากเสียงเรียกร้องของแฟนๆอย่างแท้จริงนะครับสำหรับ ICE เองครับก็ถือว่าเป็นความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการต่อยอดความสำเร็จมากขึ้นไปอีกครับสำหรับซีซั่นนี้ครับผมพิเศษอีกก็คือมีอันคัตทางไอซีใช่ครับอันคัตเวอร์ชันพิเศษนะครับสามารถรับชมได้ทางไอซีเท่านั้นครับผมทางอาจารย์นะครับบอกกันครับค่ะก็ค่ะในซีซั่นนี้ก็ยินดีมากจริงๆจับตารอตั้งแต่ซีซั่น1จบไปนะคะก็เด็กๆในมหาวิทยาลัยนี่ก็ตื่นเต้นสนุกมากนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทาง Star Hunter นะคะทั้ง ICE นะคะที่เห็นว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีศักยภาพที่จะช่วยในการที่จะซัพพอร์ตให้งานเนี่ยประสบความสำเร็จรวมถึงเด็กๆ Star Hunter หลายคนก็เรียนอยู่กับเรานะคะรวมถึงผู้บริหารเนี่ยก็เป็นศิษย์เก่าด้วยก็มหาวิทยาลัยก็ยินดีมากค่ะที่จะสนับสนุนนะคะแล้วก็ขอให้ซีซั่นนี้ทุกคนก็รอติดตามนะคะเด็กหอการค้าทุกคนนี้รอติดตามถามไปถามกันเป็นประจำว่าอาจารย์เมื่อไหร่
พี่ๆจะมาอีกเมื่อไหร่จะมาถ่ายกันอีกนะคะก็ฝากติดตาม Gen Y The Series Season 2ด้วยค่ะพี่นึงค่ะกับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะมาครองเกณฑ์อันดับ1ไปแล้วมั้ยคะค่อนข้างจะมั่นใจเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่านี่คือเหมือนเป็นของขวัญปีใหม่ในปี65เพราะว่าด้วยความที่เรามีทั้ง3คู่หลักนะฮะแล้วก็มีในส่วนของคู่อื่นใดที่จะต้องติดตามกันในเรื่องนี้และที่สำคัญก็คือนอกจากที่จะมีความพิเศษใน Gen Y The Series Season 2แล้วเนี่ยเรายังมีโปรเจกต์พิเศษซึ่งจะอยู่ในเรื่องนี้ด้วยต้องติดตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ของ BKC ยูนิตพิเศษหรือว่าจะเป็นโปรเจกต์เพลงอื่นใดของคู่ใดๆต้องฝากติดตามใน Gen Y The Series Season 2ทางช่อง3วันที่เริ่มต้นนะฮะวันที่21ธันวาคมนี้เป็นตอนแรกนะครับแล้วก็ติดตามได้ต่อทางแอปพลิเคชันอ้ายฉีอีด้วยนะครับฝากกันด้วยกับ Gen Y The Series Season 2วัยรุ่นวุ่นวายรักนะครับผมขอบคุณครับ